อันนี้เป็นโจทย์ตัวอย่างเรื่องของอัตราเร็วเหนือเสียงทีนี้เราก็ลองมาทำโจทย์กันบ้างก็คือช็อคเวฟจากค็อกพิทของ F18 เนี่ยมีมุมประมาณ60องศาโดยที่เครื่องบิน F18 เนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ 1,350 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อมีการถ่ายรูปช่วงประมาณว่าอัตราเร็วของเสียงที่ระดับความสูงของเครื่องบินเป็นเท่าไหร่อันนี้เราก็ต้องมารู้จากสมการก่อนซึ่งสมการที่ใช้ก็คือ sin เซต้าเท่ากับ vt ส่วน v sub s t ซึ่งเห็นว่า t มันตัดกันได้อันนี้ sin เซต้านี่น่าจะเป็นสูตรมุมโคนมักที่มันเป็นรูปโคนเวลาเครื่องบินวิ่งความเร็วเหนือเสียงโอเคแล้วก็ทีนี้ t มันตัดกันได้นั้นมันก็เหลือ t ส่วน v หรือ v ส่วน v sub s ซึ่งอันเนี้ยมุมมัน60องศาแล้วเราก็แทนค่าไปเป็น sin 60องศาซึ่งมันก็คือรูท3ส่วน2ซึ่งมันก็ประมาณได้ประมาณเป็น 0.866 ทีนี้F18 เนี่ยวิ่งด้วย 1,350 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าเราต้องมาแปลงให้เป็นเมตรต่อนาทีก่อนนั้นกิโลเมตรก็คือคูณพันก็กลายเป็นพันเมตรส่วนชั่วโมงทำเป็นวินาทีก็เป็น60คูณ60ก็เป็น 3,600 ฉะนั้น VS เนี่ยก็คือ375เมตรต่อเซคอนด์ซึ่ง VS เนี่ยก็คือความอัตราเร็วของเครื่องบินนั้นถ้าเรารู้ sin เซต้ารู้ vs เราก็จะรู้ v ก็คืออัตราเร็วของเสียงได้นั้นเราก็แทนค่าลงไปในสมการมันก็จะกลายเป็นอันนี้แล้วก็ย้าย vs ไปคูณกับ sin เซต้านั้น v ก็จะเป็น 0.866 คูณกับ375นั้นเราก็จะได้ v อัตราเร็วของเสียงที่ความสูงของเครื่องบินนั้นแล้วก็คือประมาณ324เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะตอบโอเคข้อนี้ยังไม่ยากมากแต่ว่าเราต้องรู้สูตรมุมโคนแม็กก็คือ sin เซต้าเท่ากับ vt ส่วน vst แล้วเราต้องรู้ว่า v คืออะไร v sub s คืออะไรซึ่ง v sub s เนี่ยก็คืออัตราเร็วของวัตถุก็คือเครื่องบินนั่นเองอันนี้ก็จะจบประมาณนี้ครับ